สวัสดีครับแฟนๆพบกับนัท19สิงห์กรรถไป2ที่คุณวางใจกันอีกครั้งวันนี้ถึงคิวอีโคคาร์ยอดนิยมอีกรุ่นนึงนะจากค่ายนิสสันเลยนะวันนี้มาทั้งตัวท็อปและตัวรองท็อปนะรถเด่นประจำสัปดาห์ในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับนิสสันโน้ตสำหรับนิสสันโน้ตนะก็ถือเป็น Eco Car โฉมใหม่นะที่เปิดตัวในปี2017นะเป็นรถในทรงแฮชแบ็ก5ประตูนะเท่ๆนะเหมาะสำหรับวัยรุ่นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมีจุดเด่นในเรื่องของความกว้างของห้องโดยสารนะครับช่วงหน้าที่นุ่มนวลแล้วก็เครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันเดี๋ยววันนี้ทั้ง2คันมีดียังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยสำหรับนิสสันโน้ตด้านซ้ายของท่านผู้ชมนะสีขาวมุกนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะ 1.2 VL ออกข้างนะครับ 640,000 บาทส่วนตัวด้านขวาของท่านผู้ชมนะครับสีแดงเลือดหมูนะตัวนี้นะเป็นตัวรองท็อปนะ 1.2 V นะออกห้างก็ 568,000 บาททั้งคู่นะมีเลขไมล์พอๆกันนะประมาณ 40,000 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้แต่ละคันมีดียังไงออปชั่นแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมๆกันเลยฮะเดี๋ยวเริ่มจากตัวสีแดงก่อนดีกว่านะครับสีแดงนะสีแห่งโชคแห่งลาภนะสีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะใช้แล้วก็จะเฮงๆรวยๆนะเป็นสีที่ผมบอกเลยนะว่าผิวพรรณนี่ดีมากๆเนี่ยผิวพรรณเดิมๆนะสีแดงเลือดหมูนะสดใสสวยงามนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกไม่มีนะเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปนะกระจังหน้าเป็นพลาสติกสีดำนะแล้วก็มีคิ้วโครเมียมใหญ่ๆด้านล่างเป็นรูปตัววีด้วยนะก็สวยเท่มากๆเลยนะครับตัวนี้นะรอบคันก็มาแบบเดิมๆนะไม่มีชุดแต่งอะไรเลยนะฮะเราขายความเดิมกันเลยนะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำมีไฟเลี้ยวกระจกข้างให้ด้วยนะครับล้อแม็กนะตัวนี้นะผมเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ๆเลยนะยางของ Maxxis นะครับยางสัปดาห์ที่25นะปี2020เลยนะโอ้ดอกคมๆกริบๆสวยงามเลยนะฮะยาง Maxxis ตัวนี้นะให้มาที่เบอร์195 60 55นะล้อแม็กขอบ15เดิมๆจากโรงงานเลยนะแม็ก4รูนะครับนี่ให้ดูโครงสร้างเลยนะว่าเดิมๆสวยงามนะไม่มีชนไม่มีตัดต่อไม่มีลุยน้ำนะรถใช้ในกรุงเทพอย่างเดียวนะสภาพสวยงามนะฮะตัวนี้ก็ด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับมือจับนะก็เป็นโครเมียมนะครับมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทคีย์เลสมาให้แล้วแม้ว่าจะเป็นรุ่นรองท็อปนะฮะมีฟิล์มรอบคันให้เรียบร้อยนะพร้อมกับกันสาดนะสีดำสวยงามนะครับเสาอากาศนะครับเป็นแบบธรรมดาเนาะตัวท็อปมันจะเป็นครีบฉลามสำหรับตัวนี้นะด้านหลังนะครับก็มีที่ปัดน้ำฝนให้เนาะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทคีย์เลส3จุดนะก็คือประตูคนขับประตูซ้ายแล้วก็ด้านหลังคุณสามารถที่จะเปิดประตูหรือว่าล็อกประตูได้จากตรงนี้เลยด้านหลังก็มีไฟทับทิมให้นะฮะจุดเด่นของนิสสันโน้ตนะอย่างที่บอกไปนะจะมีความกว้างมากกว่านิสสันมาร์คนะกว้างกว่านิสสันอเมร่านะแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันขนาดเท่ากันเลยนะอันนี้นะครับเปิดมานี่คุณจะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากๆเลยนะครับมีล้อไหล่นะมีอุปกรณ์ถอดล้อนะแล้วก็แม่แรงครบนะด้านหลังนะครับสังเกตได้เลยว่าจะเดิมๆแห้งๆนะสีต้องเป็นแบบนี้เลยนะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะสามารถดูคลิปนี้อ้างอิงได้เลยนะคุณจะต้องพบกับเม็ดอาร์คอยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะ7รู7เม็ดนะครับตรงนี้ก็มีเม็ดอาร์คเหมือนกันนะไล่กันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 8เม็ดนะครับด้านล่างก็จะต้องผิวแห้งๆเดิมๆนะครับเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาต่อคันขาวดีกว่านะ 1.2 VL ตัวท็อปตัวนี้นะมาด้วยสีขาวมุกเลยนะพร้อมกับชุดแต่งแบบ Nismo เลยนะครับชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบจะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยก็มาด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะแต่ที่เพิ่มมาคือไฟตัดหมอกนะครับเพราะเป็นตัวท็อป VL แล้วนะแล้วก็ชายล่างนะครับจะมีคิ้วโครเมียมนะเพิ่มมาจากรุ่นธรรมดานะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างดีกว่าด้านข้างเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะของ Nissan Note Top กับไม่ท็อปเนี่ยฮะให้ดูกระจกมาข้างเลยมันจะมีกล้องอยู่ตรงนี้ฮะซ้ายกับขวาสำหรับจำลองภาพ360องศาในขณะที่ถอยรถเนี่ยคุณจะเห็นเป็นภาพจำลองรอบรถเลยเพื่อเพิ่มมิติในการมองเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะครับมือจับนะครับก็เป็นโครเมียมนะมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทคีย์เลสเหมือนกันนะครับกระจกนะครับก็สีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวกระจกข้างเหมือนกันนะครับมีฟิล์มรอบคันเหมือนกันกันสาดมีเหมือนกันนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับที่เพิ่มมานะก็จะเป็นสีขาวมุกนะแล้วก็ตัดกับสีแดงนะสีแดงสดสวยงามมากเลยนะฮ
ฮะเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกับยางดีกว่านะเบอร์เดียวกันนะขอบ15เหมือนกันยางให้มาที่เบอร์185655แต่ตัวนี้จะเป็นยางยี่ห้อดันล็อปนะฮะยางนะครับตัวนี้จะพร้อมตัวรถเลยนะสัปดาห์ที่12ปี2017นะแต่ดอกก็ยังลึกอยู่นะดอกยังคมยังใช้ได้นะอีกปีนึงยังใช้ได้สบายสบายแต่ว่าที่เพิ่มมานะออกจะชัดเจนเลยก็คือตัวนี้จะมีชุดแต่งมีสปอยเลอร์เพิ่มมาจากตัวธรรมดาเสาอากาศที่เป็นแบบครีบฉลามแล้วนะครับตัวท็อปนะด้านหลังก็มีฟิล์มนะมีที่ปัดน้ำฝนให้ตรงนี้จะไม่ใช่สีเดียวตัวรถจะเป็นโครมที่ยังคุมเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทคีย์เลสนะฮะด้านหลังตกแต่งด้วยไฟทับทิมนะสเกิร์ตหลังแล้วก็ท่อไอเสีย4ท่อเลยนะครับโอ้มาแบบเท่มากเลยนะฮะตัวนี้จะมีพรมปูพื้นแถมมาให้ด้วยนะลายธนูสวยงามนะเดี๋ยวเรามาดูพื้นหลังดีกว่าว่าจะสวยเหมือนคันนู้นหรือเปล่าหน้าตาเหมือนกันเลยฮะนี่ฮะเปิดมาดูนะจะต้องมีล้ออะไหล่นะครับแบบเล็กนะพร้อมกับแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อนะเม็ดอาร์ค1 2 3 4 5อาร์คตรงนี้5นะครับตรงนี้8 1 1 2 3 4 5 6 7 8นะเม็ดอาร์คตรงนี้8รูนะครับซิลิโคนยาแนวต้องแบบนี้นะครับแห้งๆเดิมๆไม่เคยพ่นไม่เคยติดแก๊สนะครับดูตะเข็บด้านบนก็ต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับนี่ก็ต้องมีเม็ดอาร์คนี่ตุ๊ดๆๆๆๆนะน็อตเดิมนะครับไม่มีถอดนะเม็ดอาร์คอยู่ครบเดี๋ยวดูคันนี้หน่อยว่าเหมือนกันหรือเปล่านะถ้าคุณเปิดดู2คันนี้เหมือนกันฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะเม็ดอาร์คตัวนี้1 2 3 4 4รูนะเม็ดอาร์คตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์ของทั้งคู่เลยดีกว่าว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงนะไปสำหรับสเปคเครื่องยนต์ของทั้ง2คันนะเปิดมาก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะและหน้าตาก็เหมือนกันนิสสันมาร์ทกับอเมล่าด้วยนะเพราะมันใช้เครื่องบล็อกเดียวกันไซส์เดียวกัน CC เท่ากันนะเป็นเครื่อง3สูบขนาด 1,200cc นะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะหรือเกียร์สายพานนะให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ำมันสำหรับตัวนี้นะก็มาด้วยหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมนะครับคันหน้าเดิมนะรูกล้มสติ๊กเกอร์ต้องมีรบนะแล้วก็สีจะต้องเป็นสีเทานะครับถ้าเกิดเป็นสีตัวรถแสดงว่าพ่นมาแล้วนะคันหน้ารุ่นนี้ต้องเป็นสีเทานะแล้วก็จะออกมันๆไม่ได้แห้งมากแล้วก็ไม่ได้เงาด้วยนะครับก็ให้สังเกตนะรูจะต้องกล้มนะครับทั้ง2คันนะฮะเบ้าโชคนะครับวิธีสังเกตรุ่นนี้จะต้องมีแผ่นเพลทแผ่นเพลทก็ต้องเดิมๆนะไม่มีร่องรอยของการแก้ไขหรืองัดแงะนะหรือว่าร่องรอยของการชำรุดเสียหายนะจะต้องเดิมๆแบบนี้นะเบ้าโชคก็จะเป็นสีแห้งๆแบบนี้นะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่ามันจะไม่ได้เต็มนะมันจะแบบเหมือนแบบมีสีตัวรถมาปนในสีเทาเล็กน้อยนะครับเนี่ยคือเดิมๆนะฮะน็อตก็เดิมนะครับน็อตเดิมเลยฝาโป่งนะครับอาจจะมีขยับมาพ่นสีบ้างนะแต่ว่าไม่ชนหนักนะให้สังเกตว่าเม็ดอาร์คนี่ยังอยู่ครบนะฮะลูกกล้มนะครับตะเข็บเดินสวยงามนะครับตะเข็บสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะลูกกล้มนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับลูกกล้มลูกกล้มนะน็อตเดิมนะไม่มีขยับนะเบ้าโชคก็สีแห้งๆเดิมๆลูกกลมนะตะเข็บสวยงามสภาพเครื่องนี่ 90% นะครับรถใช้งานน้อยมากนะ 40,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าว่าหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันเลยนะครับเริ่มจากคันหน้าก่อนก็ต้องเป็นสีเทานะออกมันๆนะไม่เงาแล้วก็ไม่แห้งนะครับจะต้องเป็นสไตล์นี้เลยนะลูกกลมนะครับแผ่นเพลทสวยงามเหมือนกันนะเดิมๆนะไม่มีร่องรอยของการแก้ไขดัดแปลงนะฮะแบรนด์เพจเนี่ยก็จะสังเกตว่ามันจะมีเลขแชสซีนะมันก็จะต้องตรงกับเลขแชสซีที่อยู่ที่ตัวรถนะกับตรงกับในสำเนาเล่มทะเบียนนะครับเบ้าโชคก็เดิมๆสวยงามนะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะนี่เส้นซิลิโคนนี่ก็ต้องนิ่มๆ นะครับนี่เบ้าโชคแห้งแดงน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับคานเดิมนะครับนี่ลูกกลมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเบ้าโชคแห้งๆเดิมๆนะครับน็อตก็เดิมคันนี้น็อตยังไม่เคยขยับนะแล้วก็มีเม็ดอาร์คเดิมนะครับกลมๆรูนะครับตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะสังเกตว่าสีฝาโปร่งของทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นสีตัวรถนะแล้วก็พ่นเหลื่อมๆจะสีเทานะครับก็จะเป็นสไตล์นี้นี่คือเดิมๆนะแต่ถ้าเงาวับนี่คือเคยพ่นมาแล้วนะครับคันนี้ก็เดิมๆนะออริจินอลคันนี้ก็ 90% เหมือนกันนะครับนี่ให้ดูสภาพต้องแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเครื่องยนต์อะไรเนี่ยก็ดูได้เลยว่าใช้ค่อนข้างรักษามากนะไม่ได้รถไม่ได้แบบว่าใช้ลุยงานหนักอะไรนะฮะรถบ้านเดิมๆเลยนะทั้ง2คันนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในห้องโดยสารดีกว่าเดี๋ยวไปดูคัน V ก่อนดีกว่า 1.2V เรามาดูภายในห้องโดยสารของ Nissan Note คันนี้ก่อนนะ 1.2
วีออกข้าง 568,000 บาทนะครับเข้ามาเนี่ยสเปคเดิมๆบอกก่อนนะว่าเป็นเบาะผ้านะอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำด้ายแดงนะตัดกับสีตัวรถสีแดงก็เท่มากๆเลยนะเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะครับคุณจะได้ปุ่มสตาร์ทนะครับรุ่นนี้ได้แอร์ดิจิตอลเหมือนกันนี่นะครับสามารถปรับความแรงนะปรับทิศทางปรับอุณหภูมิได้นะครับมีไล่ฝ้าหลังไล่ฝ้าหน้านะครับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลได้เหมือนกันนะครับพวงมาลัยนะครับก็ล้นๆ นะไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันยังไม่มีนะเป็นพวงมาลัยสีดำตัดกับวัสดุสีเงินนะครับแผงประตูนะครับเดิมๆก็เป็นผ้านะผมเปลี่ยนเป็นหนังด้ายแดงให้นะก็ดูแล้วเท่นะกระจกพับข้างไฟฟ้ามีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับ Ideal Stop นะตรงนี้นะเวลาคุณขับรถไปติดไฟแดงเนี่ยถ้าคุณไม่ได้กดไว้เนี่ยพอจอดเบรกปุ๊บเครื่องมันจะดับเองเลยแล้วพอคุณยกขาออกจากเบรกเครื่องมันก็จะกลับมาติดอีกครั้งนึงแต่ว่าผมไม่ชอบโดยส่วนตัวผมรำคาญเราจะปิดทิ้งไปก่อนละกันนะครับมีระบบกันลื่นนะครับควบคุมการทรงตัวนะกันลื่นให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟหน้าแบบปรับองศาขึ้นลงสูงต่ำได้ด้วยกุญแจรีโมทอีโมบิไลเซอร์2ดอกมีครบนะคุณสามารถเปิดปิดประตูได้โดยไม่ต้องดึงกุญแจออกจากกระเป๋านะครับมาพร้อมกับหน้าจอ CD อันนี้ต้องบอกก่อนนะเล่นแต่ CD นะไม่มี DVD นะครับแต่ว่าหน้าจอนี้มันเป็นหน้าจอดิสเพลย์นะเล่น CD ได้เล่น MP3 ได้นะเชื่อมต่อ iPod ได้นะคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อ iPhone หรือว่าโทรศัพท์ Android ได้ที่รูนี้เลยนะครับหรือจะไว้ชาร์จมือถือก็ได้พร้อมกับ AUX นะครับพอเชื่อมต่อแล้วคุณก็มาเล่น MP3 ตรงนี้นะเจอจุดนึงที่แตกต่างแล้วกล้องมองหลังไม่มีนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้แฟนๆเหมือนเดิมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับภายในจุดเด่นของเขานะเป็นเรื่องของความกว้างของห้องโดยสารคุณจะสังเกตได้ว่ากว้างกว่าอเมล่าอีกนะเนี่ยนะครับเหมาะกับสำหรับแม่บ้านที่จะขับไปส่งลูกหรือขับในเมืองนะหรือสาวออฟฟิศหรือหนุ่มออฟฟิศนะผมว่าเป็นรถที่ดีมากๆนะครับระบบความปลอดภัยนะถุงลมนิรภัยให้มา2ลูกนะครับพร้อมกับเบรก ABS นะแอร์แบ็ก2ลูกเพดานก็สีเทานะมีไฟด้านหน้า1ดวงตรงกลาง1ดวงด้านหลังไม่มีนี่ขัดใจผมนิดนึงว่าบางทีผมเปิดตอนกลางคืนมันจะมีแต่ไฟด้านล่างด้านบนมันมีอาจจะมืดไปนิดนึงนะแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ถือว่าโอเคนะเป็นอีโคคาร์ที่คุ้มค่านะเพราะคุณจะได้ความกว้างนะและได้ทรงแบบวัยรุ่นหน่อยทรงแบบ5ประตูแฮชแบ็กไม่ซ้ำซากจำเจนพวกอเมล่าอ้อเยี่ยมเลยมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นรถประมูลนะรถยึดที่เจ้าของคนแรกผ่อนไม่ไหวนะเลขไมล์ปัจจุบันนะครับ 40,000 กิโลเมตรพอดีนะเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวผมเช็คระยะให้นะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ไม่ต้องห่วงนะในนี้คุณจะได้คู่มือใช้งานนะครับภาษาไทยนะมีสมุดเช็คระยะให้ด้วยนะระยะของนิสสันเดี๋ยวมาเปิดดูหน่อยสิ 1.2V นะครับเกียร์ CVT นะสีแดงนะครับออกปลายปีนะครับ2017เดือนพฤศจิกายนเลยนะ 1.2V นี่ 1.2V เกียร์ CVT สีแดงนะครับเครื่องยนต์ก็รหัส HR12 ก็คือเครื่อง 1200cc นะครับออกพฤศจิกายนปี2017นะครับรถใต้กรุงเทพนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะก็โอเคนะประวัติดีเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวผมเช็คที่40,000โลให้อีกทีละกันนะเพราะตอนนี้ก็40,000หลักร้อยนะครับเดี๋ยวเช็ค40,000โลให้นะเดี๋ยวเปลี่ยนไทของเหลวให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ด้วยเปลี่ยนไส้กรองให้ด้วยนะอย่าลืมทวงกันล่ะแล้วผมขับอีโคคาร์เนี่ยผมมักจะถอยผมต้องถอยเบาะไปจนสุดอ่ะแล้วแฟนผมก็มักจะบ่นว่าเอ้ยเธอทำไมถอยเบาะมันเยอะจังเขาไม่เหลือที่แต่ว่าคันนี้จะสังเกตได้ว่าแม้ว่าผมจะถอยเบาะไปจนสุดแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ด้านหลังนะให้ยืดแข้งยืดขาได้ก็ถือว่าเป็นอีโคคาร์รุ่นนึงนะถ้าผมมีโอกาสได้ใช้ผมก็จะเลือกรุ่นนี้นะเพราะผมประสบปัญหาพวกนิสสันมาร์ทอะไรเงี้ยหรือมิราหรือว่าแอดพาร์ตอะไรพวกนี้พอผมถอยเบาะไปคนข้างหลังก็จะเริ่มบ่นแล้วเริ่มอึดอัดแล้วและที่สำคัญนะเพดานผมว่ามันให้สูงกว่าอีโคคาร์ปกตินะสูงกว่ามาร์สสูงกว่ามิราหรือว่าแอดพาร์ตเพราะฉะนั้นเวลาคุณยืดตัวหรือเปลี่ยนเสื้อในรถอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะหรือว่าคุณจะหันหลังเพื่อไปเล่นกับลูกหรือไปหยิบของเนี่ยผมว่ามันง่ายอ่ะมันกว้างอ่ะว่าโน้ตเป็นอะไรที่คุ้มอ่ะครับได้ทั้งราคาเบาๆแล้วก็ได้ทั้งขนาดของห้องโดยสารกว้างนะเหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับคันนู้นดีกว่าจะได้เทียบออปชันไปด้วยไปมากันเลยครับสำหรับ Nissan Note 1.2 VL ตัวท็อปตัวนี้นะเริ่มแรกนะก็มีปุ่มสตาร์ทนะเหมือนกันเลยนะครับแอร์เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะสามารถปรับความแรงปรับอุณหภูมิปรับทิศทางได้นะอ๋อแต่ที่เด่นชัด นะครับน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนนะก็มีกล้องมองหลังในตัวมาด้วยนะเนี่ยฮะที่ผมบอกว่ามันจะมีกล้องที่กระจกด้านข้างก็คือสำหรับจำลองภาพในขณะที่ถอยเป็นแบบ360องศาจากด้านบนนะครับคล้ายๆเหมือนเราขับพวกปาเจโร่อะไรอย่างนี้เลยนะ
เบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดำได้สีแดงเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าของเดิมเป็นผ้านะนี่ผมทำให้ใหม่เลยนะโอเมนรถแบบมันมีลายสีแดงผมก็อยากได้เบาะหนังสีดำตัดกับได้สีแดงนะอ้าวพวงมาลัยนี่จะให้มัลติฟังก์ชันมาแล้วนะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะแล้วก็รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงก็ได้ปรับเพิ่มลดเสียงก็ได้นะควบคุมการทำงานของวิทยุได้จากพวงมาลัยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้บลูทูธได้ iPod ได้นะครับมีอะไรอีกล่ะ HDMI ก็ได้นะแต่ Navy นี่คุณอาจจะต้องไปซื้อ SD card เพิ่มจากศูนย์นะครับถึงจะมีนะแต่ของเดิมๆที่ขายกันในโชว์รูมนี่จะมีแค่ iPod Bluetooth USB นะครับ DVD MP3 จะมีแค่นี้นะฮะกับกล้องบางหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูพอร์ตหน่อยสิเหมือนกันมี HDMI ให้อ๋ออันนี้เพิ่ม HDMI ให้แต่ตัวนู้นจะเป็น AUX กับ USB ตัวนี้จะเป็น HDMI แล้วกระจกมองข้างนะพับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีปุ่มออโต้สต็อปเหมือนกันเดี๋ยวผมปิดทิ้งก่อนเพราะผมรำคาญมากนะมีปุ่มควบคุมการทรงตัวในขณะลื่นถลายเหมือนกันนะแล้วก็ไฟหน้านะครับปรับองศาขึ้นลงได้นะครับคอนโซลสีดำนะระบบความปลอดภัยให้ถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กมา2ลูกพร้อมกับเบรก ABS เหมือนกันเพดานสีเทานะมีไฟด้านหน้า1นะตรงกลางอีก1ด้านหลังไม่มีเหมือนกันนะก็ขัดใจนิดนึงนะความกว้างนะเท่ากันไซส์รถยนต์นี่ใกล้เคียงกันเลยนะคุณจะได้นะกุญแจ Immobilizer 2ดอกครบ1.2VL นะครับตัวท็อปสุดนะ 640,000 บาทนะครับสีขาวนะรัดเครื่องยนต์น้ำ HR 12ก็คือเครื่อง 1,200 นะครับออกตุลานะปี2017นะออกเร็วกว่าคันนู้นเดือนหนึ่งนะครับเช็คศูนย์ตลอดเหมือนกันนะคันนี้นะครับมาด้วยเลขใหม่ 44,000 กิโลเมตรแล้วนะเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวผมเข้าศูนย์เช็ค 50,000 ให้เลยละกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าแล้วนิสสันโน้ตนะเมื่อคุณขับนะคุณก็จะได้ความรู้สึกเหมือนคุณขับพวกนิสสันมาร์ชหรือว่าอเมล่านะผมว่าฟีลของช่วงล่างไม่ได้แตกต่างกันเลยนะแต่ว่าใช้เครื่องเนี่ยบล็อกเดียวกันแน่นอนนะตราสิ้นเปลืองนะก็อยู่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเท่าที่ทดสอบผมก็ถือว่าประหยัดนะประหยัดประมาณนึงอ่ะแต่จะไม่ได้ประหยัดเหมือนพวก V Ors อะไรนี้นะเพราะว่ามันเป็นเครื่อง 1,200 จริงมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะแต่จะเป็นเพราะว่าตัวถังมันหนักกว่าหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นรถขนาดใหญ่ไซส์ Eco นะจะลองเลี้ยวไปด้านหลังนี่นะดูว่าช่องแคบๆนี่ผ่านหรือเปล่าอันแน่ผ่านได้สบายๆนะก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างคล่องตัวนะใช้งานในเมืองนะหาที่จอดง่ายสบายมากเลยนะครับนะทัศนวิสัยดีเยี่ยมนะขับขี่สบายนะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่มองหารถนิสสัน Eco Car นะนิสสันโน้ตนะตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับวันนี้เรานำเสนอนะทั้งตัวท็อป 1.2VL แล้วก็ตัวรองท็อป 1.2V นะปี2017ทั้งคู่นะตัวนี้นะครับออกห้าง 640,000 บาทนะตัวนี้ออกห้าง 568,000 บาทนะตัวขาวนะ 1.2VL ตัวท็อปนะสีขาวมุกได้ชุดแต่งรอบคันนะเลขไมล์ 40,000 โลนะวันนี้เราขายราคาเบาๆนะ 399,000 บาทส่วนตัวแดงนะ 1.2V นะเลขไมล์ 40,000 เท่ากันนะวันนี้เราขายเบาๆนะ 359,000 บาทพิเศษสำหรับแฟนๆใน Facebook และ YouTube นะเดี๋ยวรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเช่นเคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีทั้งคู่เลยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ฟรีเติมน้ำมันเต็มถังให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำความสะอาดและลมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยนะคันนี้นะมีแต่กล้องหลังนะแต่กล้องหน้าไม่มีเดี๋ยวแถมกล้องหน้านะพร้อม SD card ความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรี1ตัวเลยส่วนตัวนี้นะครับไม่มีกล้องหลังนะเดี๋ยวแถมให้เลยทั้งกล้องหลังและก็กล้องหน้านะความคมชัดระดับ Full HD เช่นกัน okay. จัดไปรับประกันโครงสร้างนะไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมไม่มีตะตอเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาทั้งคู่นะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับ 399,000 บาทนะแต่พิเศษสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์และดาวน์ 50,000 บาทขึ้นไปนะครับผมลดให้เลย 20,000 เหลือเพียง 379,000 บาทแต่ต้องจัดไฟแนนซ์ดาวน์ 50,000 ขึ้นไปนะครับผ่อน72วันนะครับจะตกประมาณ 6,000 ต้นๆสำหรับคันนี้นะ 359,000 บาทนะพิเศษสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์และดาวน์ 50,000 ขึ้นไปนะครับผมลดเลย 20,000 บาทเหลือเพียง339,000 บาท72งวดนะจะตกประมาณ 5,400 กว่าบาทเท่านั้นเองหรือใครที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะไม่อยากผ่อนยาวนะผ่อนไม่เกิน5ปีนะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ 2.79% นะ4ปีก็ได้5ปีก็ได้แต่สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตเท่านั้น
นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ Line Official ID Line @19SP รถสวยอยู่ไม่นานนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจนะจะตัวท็อปสีขาวหรือว่าจะเดิมๆตัวรองท็อปสีแดงก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับรถเด่นประจำสัปดาห์ผมจะพาไปรีวิวรถสวยๆรุ่นไหนนั่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะวันนี้นับ19ชิ้นก่อนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ